สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยมุมมองบูรณาการนะครับพอดีจากคลิปที่แล้วนะครับมีผู้สนใจนะครับได้ทักทายเข้ามานะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับว่า Debt Based System นะครับเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับมันมีความแตกต่างนะครับหรือว่าสัมพันธ์อย่างไรนะกับ Fractional Reserve System นะครับก็ต้องขอบคุณนะว่าสิ่งที่ผู้สนใจนะสงสัยถามมาเนี่ยว่า Debt Based System ที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรกันนะครับนะเรียกว่าท่านผู้สงสัยนะที่อาจจะเป็นสมาชิกด้วยนะครับแล้วผู้ติดตามเนี่ยนะครับก็ได้เขียนนะแบ่งปันมุมมองและให้ความรู้นะเพิ่มเติมเข้ามาในช่อง YouTube Channel ของผมนะลักษณะนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการสนับสนุนนะช่อง YouTube Channel ของผมนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับและสนทนาเชิงสร้างสรรค์นะครับเขาเรียกว่ามาสร้างบุญกุศลร่วมกันด้วยนะครับบางทีเราจะเห็นแตกต่างนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าถ้าสนทนาเข้ามานะครับเอาความรู้เติมเข้ามานะมีข้อสงสัยนะสอบถามกันนะก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยนะครับผู้ฟังนะครับได้ประโยชน์ไปด้วยนะอย่างเงี้ยเรียกว่ามีประโยชน์นะเป็นทางสร้างสรรค์นะครับในช่อง YouTube Channel ของผมนะครับเอาละฮะมันผมก็จะมาพูดถึงนะครับว่าความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง Debt Based System นะครับหรือ DBS เนี่ยกับ Fractional Reserve System เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนนะครับหรือว่าต่างกันอย่างไรนะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะตรงนี้นะครับในสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับก็คือ Debt Based System เนี่ยนะหมายถึงนะครับการเนรมิตเงินกระดาษขึ้นมาจากอากาศนะครับ Money Created in Thin Air นะครับโดยระบบธนาคารกลางทั่วโลกที่ใช้ตนเองเป็นผู้ค้ำประกันตนเองนะครับมีอำนาจเป็นดุจพระเจ้าเนี่ยที่สามารถเนรมิตพิมพ์เงินขึ้นมาใช้เองตามต้องการโดยการค้ำประกันตนเองนะครับอันนี้คือความหมายของว่า Debt Based System นะก็คือสร้างเงินขึ้นมาใช้เองนะหรือพูดให้ง่ายคือระบบธนาคารกลางเนี่ยใช้การสร้างหนี้สินกู้ยืมจากอนาคตมาใช้ในปัจจุบันแล้ววิ่งหาเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่เจ้าหนี้นั่นเองนะและธนาคารกลางต่างๆเนี่ยต่างก็แลกเปลี่ยนนะสลับการถือครองหนี้สินของกันและกันร่วมมือกันแบ่งกันหยิบยืมกันเวลาช็อตนะครับหรือว่าเงินขาดมือขึ้นมานั่นเองนะไม่น่าเชื่อนะระบบธนาคารกลางเนี่ยก็ทำเหมือนประชาชนเลยนะตรงนี้เป็น original point นะครับหรือจุดกำเนิดนะของฐานการสร้างหนี้สินและระบบการเงินโลกจึงเรียกว่า debt based system นะที่ทำงานคู่กับระบบทุนนิยมเสรีวงเล็บนะครับที่ไม่เสรีจริงนะเพราะถูกบิดเบือนไปจากกลุ่มชนชั้นบน 1% นะอันนี้เป็นเหตุผลที่1 นะครับเหตุผลที่2 นะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเมื่อธนาคารพาณิชย์เนี่ยได้รับการสร้างเงินสำรองชุดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจนะผ่านกลไกทางเศรษฐกิจทางใดทั้งหนึ่งนะครับการสำรองเงินบางส่วนนะครับเรียกว่า fractional reserve 10% นะครับเราเรียกว่า fractional reserve 10% system นะของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยตรงนี้เป็นคนละเรื่องนะกันกับ debt based system นะครับแต่มีความสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการให้กู้ยืมหรือลงทุนที่มากเกินไปจากความโลภนะครับเรียกว่า over leverage นะครับและสภาพคล่องนะ liquidity นะที่ไม่สำรองเต็มแบบ full reserve นะครับในยามไม่ปกติในเศรษฐกิจหรือเกิดความแตกตื่นยามวิกฤตนะครับยามที่คนแห่ถอนเงินนะครับเนื่องจากเกิดวิกฤตนะครับหรือความแตกตื่นกันแล้วแต่ธนาคารปิดหนีนะเรียกว่าแบงค์รันนะครับระบบ ATM นะตู้กดเงินเนี่ยปิดบริการนะซึ่งถ้ามองกันแบบตรงไปตรงมาก็คือการที่ธนาคารพาณิชย์เอาเงินผู้ฝากไปหาผลประโยชน์แต่พอเขาขอคืนเงินฝากเต็มจำนวนนะธนาคารกลับไม่มีนะเพราะเก็บสำรองแค่ 10% ที่ธนาคารนะครับแต่เอาอีก 90% เนี่ยไปหาผลประโยชน์นะครับโดยไปปล่อยกู้นะครับอยู่กับลูกหนี้ของธนาคารนั่นเองนะครับการหาผลประโยชน์จาก fractional reserve 10% นะครับเข้าธนาคารผู้ถือหุ้นในทุนเป็นต้นนะมีส่วนคล้ายนะครับการหลอกลวงนะครับเขาเรียกว่า Ponzi scheme นะทางการเงินนะเป็นอาชญากรรมนะครับแต่กฎหมายรับรองนะครับสำหรับธนาคารเนี่ยนะแปลกดีนะถ้าเป็นคนธรรมดาทำกันเองเนี่ยก็โดนแจ้งข้อหาโดนฟ้องร้องกันเหมือนตามข่าวนะที่หลอกคนมาลงทุนนะครับจะได้ไหมฮะตามข่าวต่างๆนะครับ
หลอกคนนะเอาเงินมาลงทุนแล้วเอาเงินเขาไปหมุนนะครับแล้วหาเงินมาคืนพร้อมผลตอบแทนที่ตกลงกันไว้ไม่ได้ไม่ทันนั่นเองนะครับเกิดเงินช็อตเงินขาดมือนะครับแต่คนธรรมดาเนี่ยเนรมิตเงินขึ้นมาเองไม่ได้จากอากาศนะครับแต่ธนาคารกลางทำได้และเข้าเบลเอาท์ธนาคารพาณิชย์ตามที่เห็นในวิกฤตเศรษฐกิจ Great Recession 2008ได้ที่เราเรียกว่า Too Big to Fail นะฮะย้อนกลับมาที่เหตุผลที่2ว่าทำไมนะเป็น Debt Based System นะก็คือเมื่อธนาคารพาณิชย์นะครับมีเงินสดอยู่มากก็ปล่อยสินเชื่อเครดิตแก่ประชาชนคนทั่วไปองค์กรนะครับห้างร้านบริษัทร้านค้าในระบบทุนนิยมเสรีนะครับที่เน้นการบริโภคของคนจำนวนมากที่เรียกว่าบริโภคนิยมตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นตัวเรานะโฆษณาชวนเชื่อการอยากได้นะครับอยากมีนะครับอยากเป็นนะฮะสุขจากการบริโภคนะกินเที่ยวเล่นนะครับเป็นวิถีของคนในยุคนี้นะครับใครไม่มีก็เชิญชวนสร้างหนี้ใช้เครดิตนะเข้าใจไหมฮะเอาเงินที่ยังไม่มีอยู่จริงโดยการหยิบยืมกู้อนาคตมาใช้แล้ววิ่งตามหาเงินมาคืนเอานะครับเหมือนที่ธนาคารกลางทำตรงนี้คืออีกเหตุผลหนึ่งนะผมจึงเรียกว่า debt based system นะครับที่ต่างกันคือคนธรรมดาจะเนรมิตเงินขึ้นมาโดยตนเองค้ำประกันตนเองแล้วพิมพ์เงินออกมาใช้เองแบบธนาคารกลางไม่ได้นะครับจึงลำบากกว่ากันอีกประการนะครับหนี้สินส่วนตัวเนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้นะครับใครเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายกันเองนะแต่หากเป็นหนี้สินของธนาคารกลางก็คือหนี้สินรัฐบาลถือเป็นหนี้สินสาธารณะนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในหนี้สินนี้นะครับในความรับผิดชอบนะโดยการจ่ายผ่านภาษีครับแบบนี้ก็หวานพวกนักการเมืองนะนายทุนนะครับนายธนาคารชนชั้นบนที่กำกับดูแลควบคุมทิศทางของระบบทุนนิยมเสรีนะที่ไม่เสรีจริงนะครับที่ประกอบด้วยระบบการเงินแบบธนาคารกลางที่สามารถแทรกแซงบิดเบือนได้นะประชาชนคนส่วนใหญ่ในโลกที่ไม่เข้าใจเรื่องระบบการเงินโลกระบบธนาคารกลางนะครับ debt based system หรือระบบที่ธนาคารกลางใช้หนี้สินเป็นฐานนะครับและ fractional reserve system หรือระบบการสำรองเงินสด 10% ของธนาคารพาณิชย์ที่โยงสัมพันธ์อย่างไรกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและบริโภคนิยมที่ใช้หนี้สินอนาคตมาแปลงเป็นเงินในปัจจุบันผ่านการกู้ยืมและสินเชื่อเครดิตจนในที่สุดนะครับบุคคลจำนวนมากที่อาจจะขาดสติปัญญาไม่ได้ฝึกฝนสติไม่รู้เท่าทันกิเลสตัณหาในจิตใจตนเองนะครับจนต้องติดกับดักหนี้สินนะครับจากการกู้ยืมเกินความจำเป็นนะแต่ในบางท่านนะครับก็อาจจะฉลาดในการใช้สินเชื่อเครดิตก็ได้นะครับนะเพราะท่านใช้ประโยชน์จากสินเชื่อเครดิตเป็นนั่นเองนะครับก็โอเคนะกลับเป็นประโยชน์ได้นะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินและการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้นะคาดว่าจะใหญ่กว่าเรื่อง Brexit นะครับ Yellow Vest นะครับหรือวิกฤตการเงินสหรัฐในปี2008แต่น่าจะเป็นสเกลใหญ่ระดับโลกนะครับคล้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือ Bretton Woods Agreement นะครับแต่จะเป็นลักษณะใดยังไม่ทราบนะครับนะวันนี้เป็นคลิปนะเฉพาะกิจเลยนะครับพอดีมีผู้สนใจถามมานะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เลยมาแชร์กันเป็นคลิปเลยนะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สนใจก็สมัครกดติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับแล้วก็ที่ส่งเข้ามาในวิจารณ์นะให้ความรู้เพิ่มเติมดีๆนะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิจารณญาณ นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นมุมมองส่วนตัวเรื่องมุมมองบูรณาการนะครับมาจากการฝึกฝนนะนั่นคือผมเน้นไปที่เยาวชนนะในวัยเด็กนี่แหละครับนะให้มีความคิดบูรณาการคิดเหตุเป็นผลนะครับสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบรอบด้านแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาระสำคัญของคลิปนี้นะครับโอเคนะฮะก็คิดว่าคลิปนี้นะให้สาระกับท่านมันท่านฟังโดยใช้วิทยาแล้วกันนะครับถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะครับท่านก็สามารถสนับสนุนนะโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันไปคุยท่านรักห่วงใยนะครับได้เกิดประโยชน์จากคลิปนี้นะนอกเหนือจากนี้นะอาจจะส่งคำวิจารณ์ความรู้ดีๆเสริมเข้ามานะครับหรือท่านที่ร่วมสนใจจะบริจาคนะครับก็ดูที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะเขียนบัญชีไว้นะครับว่าท่านสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนได้โอเคครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ